คนเรากลับมาพบกับเกม Yet Another Zombie Survivor ครับตอนนี้เขาเปิดเบต้า 0.3 เว้ยซึ่งเป็นแพทช์ใหม่ครับมีด่านใหม่แล้วแล้วก็บอกว่าแต่ละตัวจะมีแบบเปิร์กใหม่ขึ้นมาด้วยอ่ะเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นเปิร์กใหม่ๆนั่นไหมคืออะไรขอเมาส์ไว้แต่หน่อยอะไรไม่รู้เนี่ยไม่บอกความสามารถตัวธนูก็จะมีแบบเหมือนธนูยิงไปแล้วเป็นรูปเหมือนแตกๆไม่รู้เหมือนกันนะครับส่วนโกสเนี่ยอารมณ์เหมือนแบบมีสายฟ้ารอบๆตัวเขาบอกว่าเมดิกเนี่ยเหมือนจะชุบชีวิตได้เว้ยเห็นป่ะมีเครื่องปั๊มหัวใจเอนจิเนียร์มีกระป๋องอะไรไม่รู้หรือจะบอกได้ว่านั่นคือจิมกระป๋องหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแท้งเนี่ยมีแบบดวงตาลุกเป็นไฟเหมือนแบบกูเดือดแล้วนะกูโหดแล้วนะส่วนสว่านเหมือนจะแบบเป็นลูกกระสุนว่ะเอาวันนี้เราจะลองทดสอบนะครับโดยการใช้ตัวที่น่าสนใจผมสนใจ3ตัวล่างนะครับด้วยความที่แบบว่าอันนี้มีชุบมีชุบชีวิตเนาะอยากรู้ว่าชุบยังไงแล้วก็ตัวโกสเนี่ยมันมีท่าแปลกๆมาผมก็อยากรู้เหมือนกันในขณะที่แท้งเองก็น่าสนใจไม่น้อยจิมกระป๋องว่าไงอ่ะเรามาดูโกสก่อนครับโกสเมดิกสว่านครับดูซิว่าด่านใหม่ด้วยนี่ด่านใหม่เป็นยังไงด้วยเวสแลนด์เฮ้ยทำไมโกสแต่งตัวเท่หรือว่าอันนั้นมันตอนกลางวันเราเลยดูไม่ออกว่าชุดมันเท่ด่านใหม่ว่ะเวสแลนด์ว่ะพื้นที่รกร้างดูกันหน่อยว่าจะยากมากขึ้นมีตัวอะไรใหม่ๆเข้ามาหรือเปล่าดูของที่ได้สิโปรโตคอลมาก่อนเลยแต่ที่แน่ๆคือเพลงเดือดมากโยกโยกโยกเดือดไหมปะวะจริงทุกคนเพลงแม่งมันมากเลยฮะนั่นตัวอะไรครับแมงมุมมีตัวใหม่ทุกคนมีศัตรูตัวใหม่แล้วนี่ครับโพโลโกสโพโลโกสเนี่ยเขาบอกว่าจะส่งกับดักออกไปจากไมโครโดนหรือว่าโดนตัวเล็กซึ่งจะสร้างภาพโฮโลแกรมขึ้นมาหลอกหลอนศัตรูก่อนที่จะระเบิดเฮ้ยพูดเป็นเล่นไปจัดมาเดี๋ยวกูเสกโฮโลโดนมีแมงมุมทุกคนเฮ้ยนั่นไงแมงมุมนี่มันปล่อยใยใส่เราด้วยนะครับโอ้ยมันทำให้เราเดินช้าครับดาเมจไม่ได้ทำให้เลือดลดแต่มันทำให้เราเดินช้าครับดูความโกสซะก่อนเฮ้ยทำไมไม่มีหีบเหลืองหีบเขียวเกิดขึ้นมาในด่านนี้วะดาเมจของโกสชูริเคนครับต้องปาดาวกระจายบ้างฮะจริงอยากได้ดาบก่อนนะเนี่ยแต่ผมอยากลองท่าใหม่ก็เลยลองอัพมาเล่นๆดูก่อนครับแล้วโฮโลโกสมึงไปไหนเนี่ยโอ้โหไม่ได้โดนใครเลยเฮียกูอยากได้ดาบแหละตอนนี้จริงๆนะไม่มีหีบหรอด้านนี้ดาวกระจายแรงเว้ยมึงบัฟดาวกระจายมาใช่ไหมแรงมากมาแล้วครับหีบเหลืองแต่ผมว่าตอนนัวๆเนี่ยไอ้โฮโลโกสเนี่ยจะช่วยได้นะหีบเหลืองมาก่อนหีบเขียวยังไม่มาเฮ้ยอะไรอ่ะมีอะไรแดงๆด้วยอ่ะเวปอนไฟเลตนะครับเฮ้ยรอดหนีหนอนยักษ์ทุกคนด่านนี้มันมีพยันตรายมากมายเหลือเกินว่ะโอ้แล้วผีลุกโอ้ยนี่มัมมี่ป่ะเนี่ยมัมมี่มีมัมมี่ด้วยแทงมาแล้วเอ้ยเดี๋ยวเราจะเล่นเมดิกกับเอนจิเนียร์นี่นะเมดิกกับเอนจิเนียร์รีโหลดดิเอาเอนจิเนียร์มาก่อนครับมาช่วยทำดาเมจหน่อยดิมายิงซอมบี้มัมมี่ไอ้เหี้ยหนอนยักษ์ทุกคนหนอนยักษ์ไม่ปล่อยโฮโลโกสออกไปล่ะตอนนี้อยู่กันเยอะขนาดนี้ป้อมปืนมาป้อมปืนมาแต่ผีมันเดินไม่เร็วนะเพราะนี่โหมดธรรมดานะครับนี่ไงจิ้มกระป๋อง EMP Grenade ว่ะปาระเบิดออกไปไม่กี่วินาทีมันจะระเบิดออกมาเป็นไฟฟ้าไหนดูดิขอดูหน่อยว่าจิมกระป๋องเนี่ยใช้งานยังไงนอนยากนั่นน่ะเหรอปาไปแล้วทำให้ประตูช็อตวายระเบิดที่ทำให้ประตูช็อตเฉยๆนะเราเอาท่าดาบฟันมาก่อนสรุปว่าเมื่อกี้เป็นเปิร์กใหม่ของทั้งสองตัวนะครับโอ้ยหนืด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 นะครับระเบิดเมื่อกี้ตูม
นอนยากเราอัพเทเซอร์ก่อนอย่างนี้ตัวสุดท้ายผมเอาเป็นอะไรมาดีเนี่ยเพิ่มเลือดเพิ่มโบนัส XP modifier รีโลก่อนครับของยังไม่ดีเหมือนจะมีของใหม่ด้วยนะเนี่ย critical damage weapon fire rage critical chance critical damage ability damage นี่ไงมันก็คือสกิลดาเมจป่ะมัมมี่อึดจังเลยค่ะมัมมี่แหวกมัมมี่ออกไปสักลูกนึงเร็วดาเมจ400เลยเหรอวะเมื่อกี้ดาเมจของอะไรวะ400ผมเอาเมดิกมาดีไหมไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนใจแล้วไม่เอาเมดิกเอาแทงค์มาจะได้เห็นท่าใหม่ของแทงค์ไว้เนื้อจะโดนหนอนแดกไอ้เหี้ยแมงมุมน่ารำคาญแล้วอ่ะมันทำให้พื้นเราแบบหนืดไปหมดบาเลียครับ Energy Shield นี่ไงท่าใหม่ Fury Unleash เขาบอกว่าแทงค์จะเบอร์เซิร์กซึ่งทำให้ความสามารถดีขึ้นทั้งดาเมจไฟเรทรีโหลดโอ้เบอร์เซิร์กว่ะท่าใหม่ของเขาคือเบอร์เซิร์กครับทำให้เดือดขึ้นใช่ไหมจัดไปดิวะอยากเดือดมานานแล้ววะโหมดนี้ไม่ได้ยากอะไรครับมันก็แค่ประมาณ10นาที20นาที20นาทีแต่กูไม่เข้าใจว่าไอ้โกสโฮโลแกรมอุ้ยมีบอสยังเป็นตัวเดิมอยู่นะครับด่านนี้แม่งมีความแบบเหนียวเดินอะจากใยแมงมุมค่อนข้างมากเลยฮะวิ่งกับแอลแต้มบ้างจิ้มกระป๋องหาทางแหวกไปครับดูดเริ่มแหวกไม่ไปแล้วป่ะมันแน่นจังวะไอ้เหี้ยเอ้ยพี่เลื่อยมาโอ้ยใหญ่แมงมุมหนืดมากไอ้เหี้ยโคตรเหี้ยเลยใหญ่แมงมุมหนืดแล้วเกินพี่จ๋าแล้วถ้ามันหนืดตอนที่เจอพี่เลื่อยเอ้ยพี่คอนวิ่งไล่ตีนี่คือแย่มากนะครับกล่องเหลืองอยู่ไหนเนี่ยแมงมุมเลวร้ายมากหลังๆแม่งต้องมาเยอะมากแน่ๆอะไรอ่ะถ้าฆ่าบอสได้จะได้เปิร์ก 25% ไฟเรทแล้วก็รีโหลดเร็วขึ้น 25% ได้3วิทุกครั้งที่ฆ่าบอสได้ขอรีโหลดทีนึงเพิ่มแม็กเทลครับ Energy Shield ครับหนอนนี่แดกทีเดียวตายเลยป่ะต้องมาดูกันเขาถึงบอกว่าไปตายให้หนอนแดงไงเราฝ่าวงมัมมี่ออกมาก่อนครับเพลงเดือดมากโดนลิขสิทธิ์เปล่าเพลงอ่ะเพราะว่าหลังๆหนอนไม่ต้องโผล่เยอะแบบโผล่ทีๆได้เลยว่ะเก็บดาวครับตอนนี้ต้องพยายามเก็บมาแล้วอุ้ยถ้าวินคัตเตอร์เปลี่ยนภาพอ่ะเนี่ยเฮ้ยenter state that นี่ท่าใหม่ป่ะเนี่ยทำไมภาพมันเปลี่ยนมันก็คือตัดเป็นลมออกไปไม่ใช่เหรอลองดิต้องลองละป่ะอ๋อมันกลายเป็นแบบเป็นวงกลมเว้ยเขาเปลี่ยนภาพเมื่อก่อนมันจะฟันเป็นแบบเป็นเส้นออกไปเฉยอันนี้แม่งเป็นแบบม้วนๆเท่ดีว่ะน่าใช้ขึ้นน่าใช้ขึ้นดูดเลือดแมกเนตไฟเรทเอาไฟเรทครับเน้นยิงทีๆฮะฟันทีๆเข้าเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะวอดบอสมัมมี่ทุกคนพูดเป็นเล่นไหมบอสมัมมี่เหี้ยวะเนี่ย
มันบ้าบอจริงๆเอาเลื่อยมาหน่อยแปลหีบเขียวแปลเฮ้ยๆนอนโอ้โหมันตามอย่างนี้เลยวะตื่นเต้นอ่ะไม่เคยเจอยังตื่นเต้นกับดานไมอยู่เออให้มันยากขึ้นหน่อยเนี่ยดูมัมมี่แม่งบอสมัมมี่แม่งทุบพื้นได้ด้วยเป็นบอสที่มีหัวกะโหลกอยู่บนหัวนะปกติไม่เห็นนะถ้ากับพี่เลื่อยกับอะไรหรือว่าเขาเพิ่งทำให้มันแบบมินิบอสมีอะไรอยู่บนหัวอย่างนี้เฮ้ยโหเฮ้ยอ้าอู้โอ้ยับยับไปฟันดาบยับครับเทเซอร์ครับต้องเปลี่ยนปืนแล้วครับอีระเบิดจิมกระป๋องนี่โอเคนะแรงอยู่นะวงใหญ่ดิหีบเหลืองครับว้ายหนอนเท่าที่เห็นตอนนี้ศัตรูใหม่ก็จะเป็นหนอนยักษ์ผีมัมมี่บอสมัมมี่แมงมุมซึ่งน่ารำคาญมากว้าย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 เลือดเขาเปลี่ยนคำว่าสกิลเป็น ability นะครับเอาเลือดมาอีกการต่อสู้ครั้งนี้20นาทีทะลึ่งเอาวินคัตเตอร์มาเฮ็ดจริงๆควรจะเอาท่าฟันรอบตัวมาเทสลามาแล้วครับเออเปิดมาช่วยทำดาเมจก่อนอย่างน้อยก็ทำให้เราแบบเคลียร์มอนได้ไวขึ้นวายอย่างมึงต้องเจอระเบิดจิมกระป๋องเดี๋ยวนะอย่างนี้ถ้าแบบเราเลือกเปิร์กไหนสักเปิร์กนึงอีกเปิร์กนึงก็จะไม่ขึ้นมาด้วยป่ะเนี่ยบาเรียครับเดินล่าแต้มแบบเวลไม่ค่อยอัพเลยดูดใครที่แบบชอบตั้งป้อมนี่เจอหนอนตัวนี้ไม่ได้ครับรีโหลดเร็วขึ้นรอบนี้เน้นยิงทีๆฟันทีๆว่ะไม่ใช่สายสกิลสักเท่าไหร่ไม่ใช่สายป้อมปืนด้วยเป็นสายฟันทีมัมมี่มันก็เกิดบ่อยไปด้วยนะไอตัวล้อมๆเนี่ยเฮ้ยมีผีพ่นเลือดด้วยผีพ่นเลือดผีตัวใหม่ผีพ่นเลือดอุ้ยมันเยอะแยะมากมายจังเลยค่ะพี่ขาหมอมีอ้วนตามกูมาทำไมโอ้แม่งยิงกระสุนกระจายเต็มไปหมดมีศัตรูใหม่มาอีกแล้วครับผีพ่นหัวใจว้ายหนอนเข้ามาไอ้ผีอ้วนวายฟันรัวๆครับอัดช็อตกันเข้าไปครับแรงกว่านี้โอ้โห2ตัวแล้วเหยียบป้อมปืนกูไปชิบหายแล้วทุกคนโอ้โหมัมมี่ล้อมฝ่าวงโอ้โหจะตายเออไม่นะไม่นะ help medic นี่คือข้อเสียของการไม่มีแพทย์ไม่หิวไม่ดูดเลือดไม่เฮียนั้น10นาทีก็ตึงแล้วเนี่ยคือที่เข้าชาร์จคือที่เข้าดาเมจรีโลครับ health regeneration ดีกว่าครับขอหน่อยขอให้เลือดกูกลับมาหน่อยจิ้มกระป๋องเลือดเลือดเลือดแถวนี้เลือดเยอะจัง
เหมือนแบบว่าระเบิดนิวเคลียร์ของแทงแม่งโดนเนื้อไปอ่ะดูดิแม่งลงแบบเบาๆหยองๆไงไม่รู้เขียวมาแล้วเหี้ยหนอนยักษ์มัมมี่อ้วนเริ่มไปแล้วครับไต่หนอนนั่นคือมันกัดโดนบอสด้วยกันได้นะโดนดาเมจเหมือนกันนะมีดาเมจนะครับถ้าเราล่อมันไม่ให้หนอนแดกได้นะพวกบอสทั้งหลายทั้งปวงอ่ะเดี๋ยวบาเลียบาเลียพี่ขวานแม่งแป๊บเดียวก็ตายแล้วเฮียซอมบี้อ้วนมัมมี่อ้วนแม่งโคตรอึดรูนี้ไม่น่าดีทำไมวงมันใหญ่จังวะโอ้ย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 หนืดมากด่านนี้ต้องบอกว่าอุปสรรคเยอะครับต้องเดินดีๆครับต้องระมัดระวังทางที่เดินนิดนึงหนอนตามไงใหญ่แมงมุมแม่งโอ้ยหนืดเหลือเกินดีๆหน่อยได้ไหมเนี่ยไฟเลทมากูอยากได้ช็อตกันแทงให้มันแรงขึ้นแล้วเนี่ยแหวกรูครับเทสลาขั้น2อยากได้เกเนตลันเชอร์แล้วอยากได้ปืนพลาสมาแล้วหีบเขียวโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะอยู่ถึง20นาทีไหมเนี่ยตรงนี้แม่งยากว่ะอัพนิวเคลียร์ครับนี่เราได้อะไรใหม่ๆมาเต็มก้อยเขาอัพเปิร์ฟใหม่ๆมาให้ด้วยครับในเบต้าตัวนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมันต้องยากงี้เดี๋ยวว่าถึงจะท้าทายง่ายเกินไปมันก็น่าเบื่อขออีกมีตัวใหม่อีกเปล่ามีอะไรจำวันนี้จัดมาวะยังไหววะยังได้มากกว่านี้วะขอความวุ่นวายมากกว่านี้วะวิ่งล้อไปเอาหีบเหลืองผมรู้สึกว่าตัวละครผมวิ่งช้ามากเฮ้ยเฮี้ยหนอนหนอนทุกคน ability cooldown ability damage critical chance critical damage หนีนี่เราฆ่าหนอนได้ไหมแม่งไอตัวแก๊สพิษมาแล้วเนี่ยมึงมัดรวมกันมาแล้วดิมีทั้งแก๊สพิษทั้งตัวพ่นหัวใจตับไตไส้พุงโอ้โหช็อตกัดเร็วๆเลยครับต้องอัพเป็นดับเบิลบาร์เรลช็อตกันให้เร็วที่สุดแล้วล่ะไม่งั้นแบบนี้แย่แน่กล่องเขียวโอ้ยมาเลยตอนนี้รอให้มันโดนหนอนแดกได้ป่ะชูริเคนขั้นสุดโอ้ยโอ้ยโอ้ยขยันปลาตับไตไส้พุงใส่กูเหลือเกินว้ายหนอนเออทุกคนครับตอนนี้มันค่อนข้างแน่นหนากลางบาเรียบ่อยๆเข้าเออเริ่มไม่ดีแล้วว่ะเริ่มตึงมือว่ะดาเมจเริ่มถึงตัวโอกาสดูดเลือดซะหน่อยไหมไอ้เหี้ยตับไตไส้พุงที่กระจายนี่แม่งน่ารำคาญมากนี่มันยังมาไม่ครบนะแมงมุมหายไปอยู่ตอนนี้ถ้าแมงมุมแม่งกลับมาพร้อมกับพวกห่านี่นี่น่ารำคาญสุดๆใส่โล่ครับบาเลียขั้นสุดบาเลียกับเทสลาเอาบาเลียมา
มาแล้วแมงมุมกูไม่น่าไปทักเลยมันกลับมาแล้วโอ้ยโอ้ยนอนโอ้โหทั้งระเบิดทั้งแมงมุมมึงจะบ้าปะเนี่ยเยอะไปเอากล่องเขียวแป๊บโอ้มัมมี่2ตัว Holy shit มากกว่า2มาอีกตัวแล้ว3ตัวแล้วแมงมุมมึงหยุดสโลพื้นก่อนโอ้ยเหี้ยกูจะไม่ไหวแล้วมึงอ่ะนะหนอนยักษ์ขึ้นที่ขากูหนีออกมาโอ้แมงมุมดักทุกทางเลยเดี๋ยวเดี๋ยวยายแมงมุมใจเย็นๆจ้ามัมมี่อ้วน3ตัวกำลังวิ่งตามกูเบอร์เซิร์กบ่อยๆเข้าพี่จะไม่ไหวแล้วครับพี่บอส4ตัวครับลูกศร4อันข้างบนหัวผมโอ้ my god อะไรก็ได้อะไรก็ได้โชคเหรอตอนนี้ต้องการโชคเหรอเฮ้ยโชคเหรอกูต้องการเลือดไม่ได้ต้องการโชคขนาดนั้นตอนนี้ดูดิโคตรพ่อโคตรแม่มัมมี่ล่อมันไปโดนหนอนแดกใช่ไหมเนี่ยโอ้ขอเลเวลอัพหน่อยเร็วหูใหญ่แมงมุมไปไปโอ้ยหาทางออกให้ชีวิตหน่อยเร็วโอ้ยหนอนโอ้ยมัมมี่โอ้ยมัมมี่มึงฟันไอตัวนี้ก่อนจะได้ออกไปจากตรงนี้ได้เอี้ยโอ้ยเลือดอีกนิดเดียวดูดเลือดโอ้ยหูโดนเจ็บดูดเลือดเร็วดูดเลือดดูดมาอะไรก็ได้ดูดมาก่อนพี่ขวานอย่าพึ่งชิตไอ้ผีหลอกวิญญาณหลอนเนี่ยมึงแบบไอ้เหี้ยออกให้มันเร็วๆหน่อยได้ไหมเนี่ยเอ้ยช็อตกันมาแล้วโยออกข้างมึงตายซะไอ้มัมมี่พวกมึงต้องตายให้หมดด้วยช็อตกันของพี่แทงของกูโอ้โหโอ้โหเลี้ยวเลี้ยวไม่มีทางให้เดินเลยโอ้ยเดี๋ยวโว้อ้าจะโดนขวานสับชีวิตกูโอ้ยโอ้ยหนอนโอ้ยขวานมัมมี่หนอนขวานมัมมี่หนอนขวานปล่อยกูไปจากวงนี้สักทีไอ้เชี่ยจะตายจริงๆแล้วไม่ไหวแล้วต้องแหวกกลัววิ่งเลยครับวิ่งไปทำมาหากินที่อื่นเร็วเทลรีเจนบวก50 10วิเอาเวปอนไฟเรทมาเทสลาขั้นสุดมาง่ายแล้วช่วยดูดเลือดเยอะๆหน่อยเร็วไลฟ์สติลแน่นๆกว่านี้หน่อยเราจะยิงไอ้มัมมี่วันนี้ว้ายหนอนยักษ์มาดักข้างหลังเล่นมันยิงให้เร็วกว่านี้ได้ไหมไอ้เหี้ยไอ้ฝูงมัมมี่ล้อมวงนี่ก็มาบ่อยเหลือเกินเราเรียกมันว่าอะไรดีมัมมี่เก้าอี้ดนตรีเหรอขยันมากอีก30วิเราอาจจะผ่านด่านนี้ได้ถ้าด่านนี้มันแค่20นาทีนะโอ้ยนอนโยก
เฮ้ยควานโอ้ยโยกโยกโยกเมื่อไหร่มันจะ20วิไอ้ที่มันนานนะวะแหวกแหวกมัมมี่โอ้ยเร็ว13วิสุดท้ายมันจบ20นาทีป่ะเนี่ย8 7 6 5 4 3 2 1ปล่อยกูเฮ้ยไม่จบ20ว่ะชิบหายจบแล้วเนี่ยเช้าแล้วโอ้ยเช้าแล้วพี่พ่อแม่พี่น้องคุณทำได้ในที่สุดครับแต่คือต้องบอกก่อนนะเฮ้ยอะไรอ่ะปลดล็อกอะไรมาเต็มเลยทุกคนได้เทรนนิ่งพอยต์มาด้วยเทรนนิ่งพอยต์กูเยอะมากแล้วไม่ต้องให้กูแล้วคือเทรนนิ่งพอยต์ไม่ได้มีอะไรมาเพิ่มนะไม่ได้มีอะไรมาให้อัพแต่ว่าตอนนี้เราน่าจะปลดล็อกโหมดเอลเลสของด่านนี้แล้วปะนี่ไงทีนี้ความยากจริงๆแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่นี่ครับก็คือต้องรอด20นาทีในเอลเลสให้ได้ถึงจะเปิดฮาร์ดคอร์กูบอกเลยเอลเลสนี่จะเป็นหนังคนละม้วนกับเมื่อกี้อย่างแน่นอนเพราะว่าเมื่อกี้เป็นโหมดง่ายสุดทีนี้ในคลิปต่อไปอ่ะคุณจะได้เห็นเอลเลสที่น่าจะหนักหนาพอสมควรเราต้องเอาบิลที่ดีที่สุดมาเล่นครับซึ่งเมื่อกี้นี่คือบิลมั่วซั่วนะแต่เราได้เห็นสกิลใหม่ของแทงค์ไปแล้วก็คือเป็นสกิลเบอร์เซิร์กที่ทำให้เร่งการโจมตีเร็วขึ้นส่วนตัวนี้ก็คือปล่อยเงาออกไปซึ่งไม่ค่อยได้เห็นประโยชน์เท่าไหร่อันนี้ระเบิดจิมกระปองผมว่าดีอยู่แต่ว่ามันก็ใช้ไม่ค่อยถี่เท่าไหร่เดี๋ยวรอบหน้าผมเอาเมดิกฮันเทรดสวาร์ดมาเล่นให้ดูแล้วกันกับโหมดเอลเลสโอเคป่ะแต่ว่าคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับถ้าใครอยากจะลองเล่นในแบบเบต้านะอย่าลืมแนะนำวิธีนะครับก็คือคุณมีเกมอยู่แล้วใช่ไหมคุณก็คลิกขวาแล้วก็ property แล้วก็ไปตรงนี้ครับเบต้าอย่าลืมแตะให้มันเป็น public beta ตรงนี้ครับคุณจะเล่นด่านใหม่ได้นะคือถ้าแบบไม่เปิดตรงนี้ก่อนจะเล่นไม่ได้อย่าลืมไปลองดูกันนะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ